น้องๆก็มาเข้าค่ายที่โรงเรียนนะครับได้เกือบเดือนแล้วนะครับเพื่อที่จะซ้อมการแสดงทุกๆเย็นเลยจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มน้องๆก็มีความตั้งใจที่จะนำชัยชนะนะครับในรายการนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์มาสู่จังหวัดหนองบัวลำภูของเรานะครับแล้วก็ในวันนี้ก็จัดเต็มกันเลยทีเดียวซ้อมเสมือนจริงเสมือนว่าไปแข่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับการทำผมการแต่งหน้าการแต่งกายวันนี้น้องๆก็จะลงผิวคล้ำๆหน่อยเพราะว่านายช่างของที่ทำปราสาทเนี่ยจะตากแดดตากลมนะครับก็จะเป็นนายช่างที่สร้างปราสาทการแสดงนี้นะครับอยู่ในภาคอีสานของเราแต่ว่าเป็นอีสานใต้นะครับก็จะแนวดนตรีก็จะเป็นแนวอีสานใต้นะครับนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงฉลักธมอครับ
ือ